สวัสดีค่ะ CMC V Care นะคะวันนี้เราจะพามาแนะนำคุณออมนะคะสวัสดีค่ะออมค่ะคุณออมเป็นเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณออมพามาตรวจห้องนะคะเพื่อจะเช็คความพร้อมก่อนส่งมอบให้ลูกค้าค่ะได้เลยค่ะค่ะงั้นยินดีค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปตึกซีด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตึกซีกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราเลาะเสียงกันแล้วกันได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้คุณออมแนะนำวิธีการตรวจห้องเบื้องต้นนะคะเราเริ่มแรกกันเลยเรามาจากประตูห้องเลยเนาะค่ะเปิดประตูห้องเข้ามาปุ๊บตัวนี้เราใส่เป็นรหัสนะคะอันนี้เป็นรหัสโครงการขออนุญาตไม่บอกรหัสเนาะได้ค่ะโอเคพอเราเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอตรงนี้เลยตัวนี้เป็นห้องโถงหรือ living room นะคะตัวนี้ก็ขั้นพื้นฐานของเราจะมีเรื่องของพื้นที่เป็นกระเบื้องยางนะคะกระเบื้องยางแล้วก็จะมีสวิตช์ปลั๊กไฟต่างๆตามตำแหน่งของตามสเปคที่เราวางไว้ให้กับลูกค้าที่เราคิดว่าสะดวกกับลูกค้าทั้งหมดค่ะเนาะเราคัดสรรกันมาอย่างนี้แล้วก็จะต่อไปด้วยตู้คอนซูมตัวนี้จะมีเรื่องของเบเกอร์ต่างๆนะคะเราเตรียมไว้ให้หมดแล้วในเรื่องของตัวเบเกอร์ในเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นและแอร์ที่แยกมามีตัวกันอุ่นให้ทั้ง2จุดนะคะสเปคแอร์ของโครงการเราแถมเป็นตัวซัมซุงนะคะในห้องของเด็กวิ่งดูอันนี้คืออะไรคะพี่ว่าดูน่าสนใจจังอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางเรานะคะเราจะเป็นวิดีโอดอลโฟนค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพข้างล่างปรากฏขึ้นมาอันนี้คือเป็นวิดีโอดอลโฟนภาพตัวนี้อยู่ที่ข้างล่างตึกเรานะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาหามีเพื่อนเข้ามาหาเราสามารถกดเบอร์ห้องเลขผังของห้องลูกค้าเขาจะคอมาที่เครื่องนี้ลูกค้ารับเสร็จเห็นว่าเป็นเพื่อนเรากดรับปึ้งเปิดประตูให้เขาอ๋อปลดล็อกได้เลยใช่ค่ะปลดล็อกได้เลยแต่ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่าใช่เพื่อนไหมค่ะบอกเลยว่าไม่รับก็ได้เห็นหน้าแล้วไม่รับก็ได้ตัดต่อเลยได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นระบบของการเซฟตี้ที่มันเกิดระดับหนึ่งของทางบริษัทนะคะมีระบบอย่างนี้ดีมากเลยนะคะเป็นรักษาความปลอดภัยให้เราอีกชั้นหนึ่งเลยใช่เริ่มต้นก็คือเรามาดูประตูข้างนอกค่ะประตูข้างนอกที่นี่เป็นประตูกระจกบานใหญ่ทั้งสองบานนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองบานนะคะล็อกได้ทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้บอกก่อนครั้งแรกค่ะเราก็มาดูในเรื่องของแอร์ค่ะแอร์ตัวนี้แอร์เนี่ยที่เปิดตัวนี้คือจะสอนเปิดมันบ้างวันนี้คือถ้าเราไม่มีรีโมทค่ะลูกค้ามากดตัวนี้ตัวเปิดตัวนี้เป็นมันบ้างแอร์สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะโอ้เย็นฉ่ำเลยอันนี้ลองดูค่ะเนาะกระจกของเราบานใหญ่ทั้งสองฝั่งนะคะเปิดได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกับประตูเลยใช่ค่ะโอเคตามนี้เลยระบายอากาศนิดนึงเรื่องค่าแล้วมันจบเนาะแล้วต่อไปเป็นวัสดุก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพนะคะคุณภาพเราค่อนข้างจะแยกสัดส่วนของการเก็บของไว้พอสมควรแล้วค่ะนะคะในเรื่องของชั้นเก็บของก็ตามในเรื่องของชั้นแขวนเสื้อผ้าแล้วก็ในเรื่องของลิ้นชักต่างๆนะคะส่วนบ้านเนี่ยเราไม่มันฝืดจนเกินไปเนาะเอาให้มันกำลังสวยสามารถเปิดได้ง่ายเลยนะคะอันนี้คือผู้หญิงก็ยังเปิดได้อยู่ค่ะฝ่ายออกไปหลังบ้านแต่จะไม่พอสำหรับผู้หญิงจะสวยนิดนึงนะดูในที่ตึงค่ะโอเคห้องนอนก็จะมีประมาณนี้ค่ะในเรื่องต้องนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานระบบละเรื่องของไฟประมาณนี้เรื่องของเซ็นเซอร์สัมผัสแล้วก็จะเป็นเรื่องของทีวีปลั๊กไฟที่เราเตรียมให้ครบหมดละตัวนี้ทีวีจะเป็นตัวแหวนอันนี้เป็นกระเบื้องยางค่ะกระเบื้องยางนะคะตัวนี้ก็คือเวลาที่เราเช็คกระเบื้องยางเกิดไหนที่จำเป็นเหยียบตรงมุมค่ะตรงมุมถ้าเกิดว่ามุมแน่นฝุ่นจะไม่ขึ้นนะคะอันนี้คือความแข็งแรงกระเบื้องยางค่ะนะคะอันนี้คือแน่นหนาหมดเลยนะเช็คได้เลยกระโดดได้เลยค่ะค่ะเราจะไล่ตามมุมเสร็จตัวนี้ก็คือกันน้ำนะเนื่องจากกระเบื้องยางจะไม่มีการบวมนะคะเปลี่ยนน้ำก็ไม่ตรงจะไม่เหมือนลามิเนตนะคะมีข้อดีที่ต่างจากลามิเนตค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ลูกค้าชอบคุณออมแล้วต่อไปห้องน้ำเราต้องเทสยังไงอะคะตัวนี้ก็คืออ่างล้างหน้าทีนี้ถ้าเกิดเราจะเทสตัวอ่างล้างหน้านะคะกดให้มันเป็นตัวของปิดน้ำไหลออกไปเนาะเราก็เทสให้มันถึงโอเวอร์โฟลว์ตัวนี้พอถึงโอเวอร์โฟลว์ตัวนี้เสร็จปุ๊บให้ปล่อยน้ำที่เรากั้นไว้แล้วดูว่าน้ำข้างล่างหยดไหม
นะคะแต่เราน่าจะเทสแบบนี้อ๋อเราจะเทสเหมือนกับที่ห้องครัวใช่ค่ะใช่ค่ะกันห้องครัวกันส่วนตัวของชักโครกเราลองกดเลยนะคะว่ามีน้ำซึมออกจากด้านข้างของชักโครกไหมนะคะขย่าแข็งแรงนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนที่ของชักโครกแล้วก็ส่วนของสายชำระฉีดเลยค่ะฉีดเลยพอเสร็จปุ๊บน้ำไม่มีหยดนะปากไม่แตกนะคะอันนี้ของฝักบัวคุณค่ะส่วนของฝักบัวตัวนี้จะเป็นในเรื่องของเมนชอเวอร์เปิดมาน้ำจะไหลประมาณนี้นะคะโอเคแล้วถ้าเกิดหมุนเปลี่ยนระบบน้ำจะไหลเป็นชาวเวอร์ปกตินะคะส่วนกล่องแดงๆที่เห็นไว้ตรงนู้นเราเอาไว้ให้ลูกค้าติดเครื่องทำน้ำอุ่นเราเตรียมใส่ไฟรอไว้แค่นั้นนะคะทำต้นกาจัดการให้เด็กโอเคแล้วก็ดูว่าน้ำไหลปกติไหมเดนไหมตอนนี้น้ำกำลังวิ่งลงมาในส่วนของฟาเดนส่วนเปียกนะน้องมันมีน้ำเต็มแล้วค่ะใช่ค่ะเนี่ยเขาก็กำลังทำงานอยู่สังเกตได้ว่าน้ำจะล้นออกนะคะเราปิดน้ำเหมือนเดิมค่ะกดปึ้งออกมาดูซิว่าข้างใต้มีน้ำหยดไหมโอเคถ้าข้างใต้ไม่มีน้ำหยดนั่นหมายความว่าต่างล้างหน้าของเราแล้วน้ำไม่รั่วค่ะแล้วนี่คือห้องครัวนะคะจ้ะคุณออมเรามีวิธีการดูยังไงอะคะถ้าเกิดเป็นตัวซิงค์นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเทสให้ลูกค้าดูว่าน้ำรั่วซึมไหมเราขังน้ำเลยค่ะจนถึงโอเวอร์โฟลว์เนาะพอติดโอเวอร์โฟลว์เสร็จปุ๊บใช่ค่ะโอเวอร์โฟลว์เสร็จปุ๊บเราก็ดึงไอ้ตัวที่ขังน้ำออกแล้วก็เทสดูว่าข้างล่างเนี่ยมีน้ำหยดไหมงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเรารอน้ำให้เป็นโอเวอร์โฟลว์ตรงนี้เนาะงั้นออมตรงนี้ยังไงเอ่ยนะคะเราไม่มีเนาะทีนี้เราเทสเป็นแมนนวลแล้วกันนะคะอันนี้คือเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าแล้วก็เวลาที่เราใช้กระทะเป็นกระทะแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะตัวนี้เปิดเลยค่ะทีนี้เราก็เลื่อนเลยว่าเราจะใช้เตาไหนบวกปุ๊บแสดงว่าเตาตัวนี้ใช้ได้บวกปุ๊บแสดงว่าเตาข้างนี้ใช้ได้ค่ะจะร้อนต่อเมื่อมีกระทะวานเท่านั้นนะคะทุกกรณีลองมีเซฟตี้อย่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะระบบของเราเป็นแบบนี้ค่ะนะคะส่วนตัวนี้เป็นฮูดที่เราใช้สำหรับผ้าเนาะเอาไว้ดูดควันนะคะตอนนี้เอาเปิดไฟทิ้งไว้ให้ค่ะเปิดตัวหนึ่งไว้ให้ค่ะเมื่อไหร่ที่เราใช้เสร็จปุ๊บอาจจะเซ็ตไว้เป็นแบบนี้เลยก็ได้ค่ะในการง่ายต่อการทำงานของไฟพอใช้เสร็จดันกลับเลยจ้ะปิดอัตโนมัติอ๋อจะใช้งานก่อนเมื่อเราเปิดออกมาถูกต้องค่ะค่ะตามนั้นเลยค่ะแล้วส่วนตู้เก็บของด้านบนตู้เก็บของด้านบนตัวนี้เราใช้เป็นซอฟต์โมดนะคะค่ะประมาณนี้จะมีกล่องให้อยู่เนาะแล้วก็มีเก็บของได้ไม่เต็มไม่น้อยค่ะนะคะตัวนี้เป็นซอฟต์โมดอ๋อคืออันนี้คือก็ใช้ปิดกล่องปิดอัตโนมัติเลยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วส่วนบานพวกนี้ราคาเหมือนกันไหมซอฟต์โมดไหมคะเหมือนกันค่ะเป็นซอฟต์โมดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทั้งเก็บของเหมือนกันเนาะไฟทั้งปอดใช้เสร็จก็ขอบคุณปิดได้เลยค่ะเราใช้ไฟด้วยความคุณพ่อน้ำเต็มแล้วแล้วเราต้องทำยังไงก่อนอ่ะปิดน้ำจ้ะโอโฟเขาทำงานเพราะว่าตัวนี้โอโฟเขาดันน้ำที่ล้นจากตัวเขาออกด้านนอกแล้วนะคะอันนี้ปิดเลยขออนุญาตนะคะดูด้วยกันเลยใช่ค่ะปิดน้ำออกจะเปลืองน้ำนิดนึงในต้นต้นอ่ะดูเลยว่าถ้าเกิดรั่วแล้วนะคะทุกกรณีเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดรั่วน้ำโจ๊กตรงนี้นะคะอันนี้เราเทสไปให้หมดแล้วค่ะคุณออมแล้วส่วนบาร์โคนี่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเทสเราต้องคิดยังไงดีเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราเปิดน้ำให้ดูเลยโทษค่ะคุณครับอันนี้น้ำไหลลงตามปกตินะอ๋อคือมีการสลดใช่มีการไหลลงน้ำไหลลงค่ะทางโครงการเราแถมปั๊กกันน้ำให้ด้วยเนาะตามสเปคเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้เป็นปั๊กกันน้ำกันไฟตรงไฟดูดไปด้วยเรียบร้อยส่วนในเรื่องของการเทสในเรื่องของเรากันถกขย่าเลยเป็นที่เราดูจากความแข็งแรงของข้างล่างนะคะที่มันอมไปกับปูนนะคะตัวเหล็กอมไปกับปูนนะคะจะตัดเหล็กอันนี้ประตูเราล็อกได้นะคะบอกก่อนเรียบร้อยค่ะอันนี้ระเบียงเราจบแล้วค่ะเรียบร้อยและนี่ก็คือการตรวจสอบความเรียบร้อยเบื้องต้นนะคะก่อนส่งมอบห้องให้ลูกค้านะคะและถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถติดต่อหาเราได้ทาง CMC V Care ค่ะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ